สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนทิวลิปเชฟวี่โคโรราโดรองเท้าโปโดโบครับพบแก้วไม่เบี้ยวต่อเลยนะครับคุณเดนนี่คุณกอบโชสวัสดีครับมีอีเมลมาที่ออฟฟิศครับบอกว่าอยากจะมาโชว์ชาชักผมบอกอย่ามาเลยหน้ารามเต็มไปหมดแล้วเอ็นยืนปาร์ตอยู่หน้าร้านอ่ะผมลงรถเดินไปรถใครจะทำใช่พี่บอกใช่พี่บอกนี่คือว่าแตกซ้อนอันนี้ชาชักเหรอฮะอย่ามาเลยผมเคยเห็นเต็มไปหมดใช่ใช่เยอะแล้วเขาบอกว่าฟังเขานิดนึงก่อนมันไม่ใช่ชาชักธรรมดาเป็นชาชักมีไฟด้วยอย่าบอกว่าเป็นชาชักธรรมดาทั้งชาทั้งชักไม่เอานะมันโชว์ดิ้นตรงนี้ไม่เอานะเขาบอกว่าชาด้วยชักด้วยที่เขาชักเนี่ยมีไฟมีไฟด้วยเฮ้ยบ้านี่ไงนี่บ้าเมื่อไงบ้าชาชาชักมีไฟบ้ายังไงเหมือนที่ภาคใต้ที่เขาบอกว่าควงกระบองไฟอะไรต่ออะไรเงี้ยโชว์แต่อันนี้โชว์อันนี้โชว์แบบตกลงมาจากกระป๋องนี้ลงมากระป๋องนี้เป็นไฟไฟไฟเนี่ยเหรอเฮ้ยชอบชอบเฮ้ยอยากเห็นอยากเห็นเป็นไฟอะไรนี่แปลกอันนี้แปลกเรื่องมาคุยไหมเออคุณสมศักดิ์สมบูรณ์คุณมูนิสครับมูนิสดูพวกคลิกมาเร็วไม่น่ารักเขาดุเลยกรอบชักนะฮะเขาชักเลยคนนี้เหรอคนนี้ครับคนนี้เลยเหรอกรอบนี่เลยเป็นคนจังหวัดอะไรครับกระบี่ครับผมเป็นคนกระบี่อ่ะกระบี่ครับคนอยู่ใต้อยู่ใต้เลยครับไม่ตายที่ครับยังไม่ตายครับประกอบอาชีพอะไรขายชาชักเหรอหรือว่าอะไรฮะเปล่าครับเป็นอาจารย์ครับฮะอ้าวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์สอนอะไรมวยไหมหรือว่าอาจารย์สอนอะไรฮะฆ่าคนด้วยมือเปล่าประมาณนั้นนะครับอาจารย์สอนอะไรสอนวิชาการอาชีพและเทคโนโลยีครับชาชักเนี่ยเรื่องชาชักก็ตอนแรกเรื่องก็คือครับมันมีการแข่งขันวิชาการอยู่โครงงานก็คือใครเอาอาชีพโรงเรียนไหนก็ได้มาแข่งกันคิดเป็นโครงงานอาชีพของแต่ละโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนสันติวิทยาครับแสดงว่าอาจารย์นี่ต้องชำนาญเรื่องงานชาชักมากถูกไหมครับเคยชงชาชักมาก่อนไม่ครับเอ๊ะไม่ชำนาญไม่ไอ้อาจารย์ครับอะไรอาจารย์ไม่เคยชงชาชักเราให้เด็กๆก็ชาชักไปแข่งแล้วอาจารย์จะสอนยังไงเล่าก็สอนด้วยอาจารย์ยูครับอาจารย์ยูคืออาจารย์ยูทูบครับเดี๋ยวก่อนต้องลองคุณสมศักดิ์คุณสอนเด็กให้เอาไปแข่งคุณเปิดยูทูบมาวะใช่ครับเอาเหรอครับเคยดูก่อนอ๋อดูแล้วก็จับจุดเคล็ดต่างๆแล้วก็เอามาบอกตัวเองว่าเนี่ยเดี๋ยวไปสอนเด็กนะอ๋อไม่เป็นตั้งแต่ไปหาความรู้เพิ่มเนี่ยเป็นอาจารย์ต้องก็ไปหาความรู้เพิ่มอะไรที่เราไม่เป็นจะไปสอนเด็กศึกษาดูก่อนสื่อการเรียนการสอนอาจารย์ยูอาจารย์ยูก็โอเคนะเมื่อกี้ผมติดอยู่นิดนึงว่าชาทำไมมันต้องเป็นชาชักด้วยชงอย่างเดียวได้ไหมคือส่วนใหญ่ชาชักมาจากทางใต้ถูกไหมฮะถามว่าทำไมต้องชงก็คือหนึ่งการชงเนี่ยหรือว่าการเทน่ะครับทำให้น้ำเหมือนกับน้ำชาเนี่ยนมเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าเพราะเหรอก็คือน้ำที่หล่นไปมันทำให้แตกเป็นฟองจะทำให้ชาแล้วก็ไอตัวนมเนี่ยจะเข้มข้นกว่าดีกว่าการคนและการกวนทั่วไปผมว่าอารมณ์เหมือนอะไรไหมเหมือนกาแฟที่เป็นคาปูชิโน่ผมว่าสงสัยนะเพิ่มอากาศเข้าไปตรงเนื้อของนมเนื้อของอะไรมันเนี่ยที่เป็นฟองผมว่าเพิ่มอากาศเข้าไปเพิ่มอากาศเข้าไปเวลาชักขึ้นมานะแล้วเป็นอากาศอาจารย์ถึงบอกว่ามันรสมันจะเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าครับคิดซะว่ากินกาแฟคาปูชิโน่ไงใช่ไหมทำนองนั้นไอชาชักไฟเนี่ยเพราะอะไรตอนแรกผมไม่ใช่เจ้าแรกครับเพราะมีคนชาชักไฟมาก่อนแล้วเหรอมีครับเหรอมีอยู่ไม่กี่ที่อนุญาตคือของเขาเห็นผู้ใหญ่ก็ทำครับทีนี้เรามีแค่เด็กม .1 ม .2 ม .3 ครับก็เอาวะลองสักตั้งเอาวะลองจะไหวไหมใช้คำว่าเอาวะลองสักตั้งเราก็เลยลองด้วยตัวเราด้วยตัวเราใช่ไหมตัวเราไม่ให้เด็กลองเลยครับเอาทำไมไม่ลอง
ากเลยใครใครก็รักมันรอทำไมใครใครก็รักตัวเองใช่ไหมครับใช่ใครใครก็รักตัวเองไอ้รับให้เด็กแล้วเด็กมันไม่มันโอ้ยมันไม่เคยลองมันไม่หกเหรอหกไหมถามจริงไฟเลี่ยราดเลยไหมตอนแรกก่อนคือย้อนไป3ปีก่อนครับตอนนี้ก็คือให้ลองปุ๊บผมก็เตรียมน้ำไว้เตรียมน้ำนักเรียนไว้ทุกอย่างน้ำนี่เพื่อไว้ดับเลยครับถ้ามันพลาดดับเลยเลยให้ดับถือไว้เลยนะถ้าแบบมาบุกมาปุ๊บดับเลยนะใช่พอเริ่มชักปุ๊บยักษ์สองนาทีก็ร้อนครับผมร้อนครับทนลูกทนยักษ์ร้อนเลยครูใช้คำบอกว่าไม่ทนเฮ้ยผมร้อนโทนเอาครับก็เริ่มหมุนครั้งแรกหมุนครั้งสองหมุนคนที่ชงอ่ะคนที่หมุนอ่ะไม่เป็นอะไรแต่คนดูข้างๆเป็นไงไปหมดเลยครับไปนี่เป็นวงเลยครับดับพี่ดับตื่นเต้นครับคนที่ถือเนี่ยไฟผมก็ไฟถือน้ำตกใจครับยืนนิ่งอยู่ไม่ทำอะไรเลยเอ้ยไอ้พวกไฟไหม้ไปไหนอ่ะกลางสนามครับวิ่งทำอะไรวิ่งไปเลยครับไฟติดสโลงครับวิ่งทีนี้ผมก็ว่าน้ำก็สาดครูครับคนไปนู่นแล้วครับเลยน้ำสาดแต่ไอ้ตัวไปแล้วไปแล้วครับต้นเพลิงไปซะแล้วไปซะแล้วครับโอ้มีของที่อยากได้ไหมอาจารย์อยากได้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ครับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ครับอุปกรณ์ทั้งแล็บเนี่ยอุปกรณ์ทั้งแล็บไงคุณทั้งแล็บไอ้ถ้วยไอ้เบเกอร์ห้องจุลทรรศน์แท่งคนอะไรพวกเนี้ยครับอุปกรณ์ในห้องทดลองครับผมนะฮะห้องทดลองวิทยาศาสตร์นะครับเชิญครับนี่ไงก็มูลค่าประมาณ 15,000 บาทเดี๋ยวพวกเราต้องลงคะแนนกันนะครับว่าโชว์ของน้องชาชักไฟผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวจะดูพร้อมพวกเราวันนี้แหละนะฮะได้หรือไม่ได้70คะแนนขึ้นไปถึงจะได้นะฮะแต่ถ้าไม่ถึง70คะแนนครับนี่ครับนี่เครื่องสมาร์ทสโนว์เกอร์นะครับมอบให้ทางโรงเรียนไป 3,000 บาทใครเป็นน้องพร้อมแล้วพบเลยนะครับชักชาชักไฟลีลาครับวันนี้มีโชว์แปลกมาให้ชมกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมชักชาชักไฟผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันครับแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวให้กลับมาชมพร้อมๆกันช่วงนี้ไปชมกติกาการส่งชิ้นส่วนกับใบก้อนกันก่อนครับใบก้อนยาจุดกันยุงแบบคนมาถึงช่วงจับชิ้นส่วนใบก้อนกดครั้งที่3ค่ะกติกาง่ายๆนะคะเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนกล่องเปล่ายาจุดกันยุงใบก้อนกดทุกกลิ่นทุกขนาดรุ่นใดก็ได้ส่งมาที่ตู้ปน44ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224เพื่อชิงรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงจำนวน5รางวัลทุกสัปดาห์รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 กว่าบาทเริ่มส่งชิ้นส่วนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ธันวาคมศกนี้ค่ะรีบๆส่งกันเข้ามานะคะสมูทอีเบบี้เฟสโฟมหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิแอตแทกคลีนดีคลีนแอคชั่นอาตอนนี้น้องพร้อมแล้วพบเลยนะครับชักชาชักไฟลีลาครับWe'll be right back.
ไฟดับโอ้มาเด็กมาแม่เราไม่ต้องไปโดนจับโอ้โหเด็กกลัวไทยกระทืบกันโอเคอ่ะดูนะวันนี้น้องๆนะฮะจะได้อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ไปโรงเรียนหรือไม่นี่พวกเรารับใช้โรงเรียนครับไปแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแล้วมันก็ตื่นตาตื่นใจนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนชาชักแบบไฟอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อันตรายนะน้องๆโอ้โหอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตมาให้ทำความสงสารให้พวกเราดูผมคิดว่าใช่ครับไม่เคยดูโชว์ไหนที่ลุ้นแล้วก็เชียร์อยากให้จบเร็วขนาดนี้ตื่นเต้นมากเพราะกลัวมันจะเกิดอันตรายนะคะแต่ว่าเห็นความตั้งใจของพวกเขาแล้วตื่นตาตื่นใจด้วยให้ค่ะให้ค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยใจถึงมากแล้วก็เสียวมากๆเลยค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะก็ให้ค่ะจริงๆเมื่อกี้ลุ้นตลอดโชว์มากกลัวว่าตัวเองจะโดนไฟด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ก็ให้เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะอยากให้น้องๆได้ไปศึกษากันค่ะก็ให้เพราะว่าถือว่าน้องๆก็ด้วยความสามารถความพยายามของเขาเอาละกันความพยายามแล้วก็สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เขาต้องการนะครับผมให้ครับเพราะว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยนะครับได้ของวิทยาศาสตร์ไปเรียนรู้ด้วยครับผมให้ค่ะพ่อน้องเขาสุดยอดจริงๆให้ค่ะเพราะโชว์น้องน่าตื่นเต้นดีค่ะให้ค่ะน้องเขาเจ๋งมากเลยค่ะให้ค่ะให้ครับให้ครับให้ค่ะให้ครับให้ค่ะเพราะว่าชอบค่ะให้ค่ะเพราะว่าน้องเขาโชว์สวยมากเลยค่ะโอเคครับจันครับผมชื่อโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนสันติวิทยาครับสันติวิทยาครับวันนี้จะได้อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์นะครับที่ขอมาหรือไม่คุณค่าประมาณ 15,000 บาทมีมากกว่านี้ฮะในชุด 15,000 นะฮะครับครับนะฮะครับจะได้หรือไม่อยู่ที่พวกเรานี่เลยน้องๆเสี่ยงชีวิตกันมาแล้วครับนะครับเกิดจะไฟลุกท่วมตัวนะครับกระสิงอยู่ในนี้เลยอาจารย์บอกว่าผิดพลาดเล็กน้อยธรรมดามีไฟไหม้อีกมั้ยมีมั้ยไม่มีครับไม่เคยมีไม่มีนะฮะไม่เคยมีไอ้น้องตอนที่ไฟติดตัวนั้นยังหน้ายังยิ้มอยู่เลยนะหน้ายังคงยิ้มอยู่เลยนะตกใจไหมครับตกใจไหมไม่ครับไม่ตกใจชินกับไฟแล้วครับชินกับไฟแล้วครับชินกับไฟแล้วครับคะแนนที่น้องๆจากโรงเรียนสันติวิทยาครับผมทำได้คือโชว์กันเต็มที่ครับวันนี้รับไป100คะแนนครับเออน้องบอกว่าจะให้เผาอีก2รอบก็ได้ครับน้องๆได้100คะแนนเต็มนะเป็นที่พอใจของพี่ๆทุกคนครับเพราะนั้นอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ครับเป็นของโรงเรียนสันติวิทยานะครับคุณสมศักดิ์สมบูรณ์นะขอบพระคุณครับวันนี้เวลาหมดพอดีนะมีความสนใจอยากจะร่วมรายการของเราก็เช่นเคยครับรุ่น44ปอนอฟอสสายไหมกรุงเทพ10224นะฮะหรือที่เว็บ www.jiktik.net ก็ได้ได้เลยนะฮะเอาวันนี้ขอขอบคุณนะครับนะครับผมขอวันนี้นะครับน้องพี่นะฮะพี่เคลลี่นะครับแล้วก็คุณแก้วสายน้องแจ็คด้วยนะคุณท็อปคุณไทยครับขอบคุณครับน้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมาครับขอบคุณครับพบกันใหม่ที่หน้าครับเกมหน้าเอื้ออาทรสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ